นับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแถวนี้มันมีค่ายมวยด้วยเหรอครับครับอันนี้จะมีค่ายมวยด้วยครับคุณเปิดครับอันนี้ทางเข้าครับถึงทางเข้าครับอันนี้มันตึกแถวเชฟตอนนี้เชฟบุญธรรมกำลังจะพาเปิร์ลมาเยี่ยมค่ายมวยที่ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานแห่งวงการมวยไทยเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าทำไมไม่เห็นจะเหมือนค่ายมวยเลยนะครับครับอันนี้ค่ายมวยครับผมนี่ค่ายมวยเหรอผมดูเป็นร้านเกมมากเลยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยเวลาผมจะไปเล่นเกมเนี่ยจะมีโปสเตอร์คล้ายๆอย่างเงี้ยนี่ดูก็โปสเตอร์เกมนะไอ้คนนี้ดังนี่จอมทองเนี่ยคนนี้ดังครับเป็นแชมป์ OPBF ไปต่อยมวยสากลชนะที่ญี่ปุ่นหลายไฟนะครับนี่ค่ายอะไรนะครับอันนี้ค่ายชูวัฒนะครับเป็นค่ายของเฮียมอพอดีผมรู้จักกับลูกชายแกก็เลยมาฝึกซ้อมที่นี่ก็คือมาฝากป๋าซ้อมที่นี่ก่อนนะครับครับอันนี้นี่แหละครับจอมวิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมคนนี้เลยตอนนี้เป็นได้แชมป์126ปอนด์ราชดำเนินจริงผมก็ทำค่ายมวยนะเลยครับค่ายมวยยังไงครับไม่เคยเห็นเหรอนี่นี่อ๋อเด็กเปิร์ลผมแปดนี่เด็กเปิร์ลนี่เด็กเปิร์ลวันนี้อยู่ด้วยนะครับเจอกันหน่อยไหมสิทธิ์เชฟบุญธรรมกับเด็กเปิร์ลเนี่ยโอ้ยแบบสนุกแน่นอนเลยวันนี้สนุกแน่นอนเลยผมว่าสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าเจ้าของสำนักเลยเจ้าของสำนักชูวัฒนะครับผมค่ายนี้กี่ปีแล้วครับก็นี่ตั้งตั้งแต่ปี2520โอ้ก่อนเกิดอ่ะ38ปีใช่38ปีครับเชฟมาที่นี่บ่อยป่ะครับก็เวลานักมวยจะขึ้นชกผมก็แวะมาดูนักมวยซ้อมเรื่อยๆคอนนิจิวะคอนนิจิวะนิฮงยิมですか日本人です。もう台湾大好き。もう台湾大好き。はい。แปลว่าอะไรบอกแปลด้วยผมมาถามเขาว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ครับเขาชอบมวยไทยมากใช่ไหมเขาบอกชอบมากครับไปกันก่อนไหมไปกันก่อนไหมเข้าใจเฮ้ยไม่เอาไม่เอาล้อเล่นล้อเล่นนี่เด็กเปิร์ลนี่เด็กเปิร์ลนี่เมื่อกี้นี่นี่เด็กผมอยู่นี่ทำไมถึงใช้ชื่อว่าเด็กเปิร์ลอ๋อเป็นอำเภอครับอ๋อเป็นอำเภออำเภออะไรครับกระเปิร์ลอ๋อแล้วคนนึกว่าเด็กเราไม่ใช่สมัยก่อนพี่บุญธรรมเคยได้มีโอกาสอยู่ในค่ายมวยป่ะไม่มีไม่มีคืออย่างนี้ถ้าเด็กต่างจังหวัดถือว่าสุดยอดแล้วครับที่ได้เข้ามาอยู่ค่ายใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วเป็นไงมาไงทำไมเชฟบุญธรรมถึงชอบมวยได้นะครับตอนเด็กๆนะครับคือตอนที่ผมบวชศึกมาคือที่บ้านเคยบวชเคยบวชใช่ครับตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นจบป.6นะครับอ๋อไม่เรียนต่อคืออยากเรียนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีตังค์ครับก็ผมก็หาวิธีว่าเฮ้ยจบป.6แล้วมันถ้าอยากเรียนจะทำยังไงที่บ้านจะมีการบวชพระบวชเนนอะไรเงี้ยที่เขาไปเรียนนักธรรมเขาเรียกว่าบวชเรียนอะบวชเรียนครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียตังค์อะไรเงี้ยครับข้าวก็กินฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็ตัดสินใจไปบวชภาคดูร้อนอาจารย์ก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคตอนที่อายุ20หรือ21สามารถเป็นนาคหลวงได้ผมเนี่ยแบบเฮ้ยอยากจะเป็นนาคหลวงอยากจะเป็นเราต้องตั้งใจเรียนนะเรียนด้วยกันประมาณ10กว่าองค์สอบได้ไปเรียนทํา12ได้องค์เดียวนะครับพอจบเรียน12 12แล้วก็เรียน3ก็เรียนไปเรียนทํา3ประโยคเวลาเรียนหนังสือผมค่อนข้างแบบเอาจริงเอาจังมากพอผลสอบมาก็ไปดูก็ไปหาดูชื่อเราหายังไงก็ไม่เจอมันอยู่ไหนเนี่ยมันโหแสดงว่าสอบตกความตั้งใจเพื่อเป็นนาคหลวงนี่มันจบแล้วตอนนั้นคือศึกอย่างเดียวโอ้เป้าหมายเปลี่ยนอ่ะตัดสินใจนั่งรถกลับอุบลเลยกลับเขมราชเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนคือผมชอบมวยพอมีงานวัดเนี่ยเฮ้ยที่อุบลที่อุบลที่เขมราชคือไม่บอกแม่ถ้าบอกแม่ไม่ให้ต่อยแน่นอนที่พูดมาเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าพี่บุญธรรมตัดสินใจจะขึ้นไปต่อยมวยในงานวัดเหรอครับจะขึ้นไปต่อยมวยในงานวัดใช่ครับเป้าหมายคืออะไรการที่จะได้ขึ้นไปต่อยอยากได้เดิมพันอยากต่อยเพื่อเดิมพันอยากได้ค่าตัวอะไรเงี้ยครับเอากระสอบเนี่ยใส่แกบ
ครึ่งหนึ่งใส่ทรายครึ่งหนึ่งเอาแขนต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ซ้อมเตะจนจะสว่างก็วิ่งก็ไม่ได้วิ่งไปบ้านนะวิ่งลงทุ่งนาแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยครับซ้อมอยู่ประมาณสัก10กว่าวันครับพอถึงวันที่งานวัดเกิดขึ้นปุ๊บเหตุการณ์เป็นไงต่อครับตอนเช้าผมก็ไปเปรียบมวยกับเขานะครับเปรียบมวยแปลว่าไปชั่งน้ำหนักพอน้ำหนักใกล้เคียงกันก็เรียกมาครับนักมวยเขาชั่งได้คู่หมดแล้วแต่ผมไม่ได้คู่ก็ไปถามไอ้คนที่เขามาเปรียบเขาก็ยังไม่มีคู่เฮ้ยเราต่อยกันไหมเขาบอกเอ้ยก็เอาสี่อะไรเงี้ยครับก็ผมก็มาคุยกับเอาสี่ได้คุยเขาบอกว่าต่อยได้แต่ไม่มีค่าตัวนะเอาไม่มีค่าตัวก็เอาให้มีค่าตัวก็ไม่เป็นไรจะต่อยอยากต่อยนายก็ไม่ได้ค่าตัวเราก็ไม่ได้นะแต่ต้องเดิมพันกันเขาต่อยมา3ครั้งเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาไม่กลัวผมอยู่แล้วผมไม่เคยต่อยมานะครับตกลงเดิมพันข้างละ500พอขึ้นเวทีโดนหมัดเขาบึ้มมาทีหนึ่งโหแบบก็ล้มลงเงิน500กว่าถ้าตัวกูแพ้เนี่ยกูตายแน่ๆเลยไอ้500เพราะฉะนั้นเอ้ยไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ลุยกันต่อนะครับก็ไฟแรกก็เสมอกันผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบโหครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากก็ชนะจนไฟที่6ผมก็เห็นตัวเล็กกว่าผมเฮ้ยเอาแล้วขย่ำแน่ๆเลยคิดในใจที่ไหนได้โหยเตะผมแต่ละทีศอกก็พักเนี่ยครับยังแตกอยู่เลยเป็นแผลวันนั้นก็แพ้คะแนนมันเตะซ้ายเตะขวาเดี๋ยวจะดูว่าสมัยตอนที่เชฟเด็กๆยังจำเชิงมวยของตัวเองได้หรือเปล่าดูออกพอมีเชิงมวยไหมมีเชิงเก่ามีเชิงเก่าอยู่คุณเพื่อนคุณไปลองคุณเพื่อนก่อนหนึ่งสองสามฮึ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 นี่เป็น2ใน10เชฟบุญธรรมจาก4คนครับเคยเห็นเชฟบุญธรรมต่อยมวยมาก่อนไหมยังไม่เคยนะแหมพอมีคนมาดูหน่อยนะต่อยแรงเลยนะเชฟนะแล้วต้องบิดมันนี้นะต้องอะไรนะต้องบิดมันนี้นะต้องบิดหน่อยครับแค่นี้แค่หน้าหายอ๋ออย่างนี้เอาลงเลยโอ้อันนี้แรงกว่าเดิมเมื่อก่อนผมเป็นมวยไม่มีครูเฉยไม่งั้นแชมป์ไปแล้วเจอป่าช้าไปชนหมัดนี้นะครับแหมโอ้ยนี่อะไรวะเฮ้ยคือช้าไปอยากลองเล่นกับสิทธิ์เชฟบุญธรรมด้วยกันเองไหมครับก็ดีนะผมจะได้สอนไปมาจอมไม่คิดก่อนมาจอมไม่คิดมาไม่แต่เขาห้ามทำอะไรนะแต่เขาห้ามทำอะไรดูจากลีลาท่าทางในการออกอาวุธของเชฟบุญธรรมแล้วยังคงคล่องแคล่วถึงแม้ว่าจะห่างจากสังเวียนมาหลายปีนะครับเชื่อได้ว่าในอนาคตข้างหน้าค่ายสิทธิ์เชฟบุญธรรมจะต้องกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างแน่นอนครับ